วัสดีถามมาต่อไปชื่อเพชรครับเพชรบันพอยครับเป็นพายยกล้อตามช่องได้ครับนี่กินอะไรครับบอกก่อนเก๊กฮวยครับตั้งเก๊กฮวยนี่รถผมโตโยต้าโซเลอร์อันนี้คือเจนแรก1981ก็ไปถึงหยิบโซเลอร์มาทำเหรอพี่คือเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะเวลาเราไปดูรถวิภาวดีไปดูอะไรรถซิ่งกันนะเวลาเขาวิ่งกันอ่ะพอรู้ว่ามันเป็นเครื่อง 1J 1G 7M 5M อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าเครื่องพวกนี้มาจากรถอะไรเพราะเขาจะมาวางใส่กระบะใส่เบนซ์ใส่อะไรกันไงเมื่อก่อนอ่ะมันเริ่มมาจากเครื่องเราก็เลยอยากรู้ว่าเครื่องพวกนี้มาจากรถอะไรมันก็มาจากพวกซูเปอร์ตัวเก่ามาจากโซเลอร์ประมาณนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าโซเลอร์มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจะไปศึกษาเออมันเป็นรถแบบเนี้ยพอดูจริงๆอ่ะรถพวกนี้บ้านเรามันไม่มีอ่ะก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นแหละชอบมานานแล้วแต่ว่ามันหาไม่ได้แต่พอโตมาพอเริ่มเจออะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อมาเล่นแต่ทำไมโลโก้ไม่โตท่าพี่คือมันเป็นรถที่เขาทำมาเหมือนแบบเป็นรถหรูแต่สมรรถนะเท่ารถสปอร์ตคือเอาง่ายเครื่องกับช่วงล่างอ่ะมันก็คือซูเปอร์แต่เขามาใส่ออปชั่นพวกไมค์ไฟฟ้าอะไรพวกออปชั่นหรูๆอ่ะพวกคุยคอนโทรลพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกไปที่กินต้อนอะไรอย่างเงี้ยหรูมากหรูมาพร้อมกับอะไรพี่ตอนนั้นก็ออกมาแล้วก็ซูเปอร์ไงก็ปี81เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกซูเปอร์ที่มันจะเป็นซีดิก้าซูเปอร์ที่พี่โก้ขับไม่ใช่เก่ากว่านั้นอีกเมื่อก่อนนะซูเปอร์มันจะไม่ใช่ซูเปอร์อย่างเดียวนะสมมติมันเป็นโตโยต้าซีดิก้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดตัวท็อปกับโตโยต้าซีดิก้ามันเป็นโตโยต้าซีดิก้าซูเปอร์แล้วพอเป็นตัวไอโก้เนี่ยคือมันจะไม่ใช่ซีดิก้าแล้วมันจะเป็นซูเปอร์แล้วอันนี้มันจะเป็นซีดิก้าซูเปอร์อยู่ผมน่าจะก็จะเป็นแป๊ก8686มันจะในเจนเดียวกันนะอันนี้มันจะ3 F9 เนี่ยหรอหัวเก่ากว่านั้นอีกเก่ากว่าก็นี่ปี81ปี81พวก86ก็คือปี86ถูกป่ะล่ะอันนี้ปี81อันนี้จะเก่ากว่าก็เป็นมา R30R30พวกนั้นยุคนั้นใช่รถมันจะเห็นว่าดูข้างๆมันจะหน้ายาวๆตูดสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกันรถสไตล์นั้นเลยนะเอาท้ายก็ออกคล้ายๆอีเป็นแบบนั้นนะมองข้างๆถ้าคนบางทีคนไม่รู้ก็ปี30อะไรเงี้ยคล้ายๆ R30มันจะสเกลคล้ายๆกันหลังจากหลงไหลพี่ยังไงหายากมั้ยมันไม่มีคือรถพวกเนี่ยนี่คือตอนมันออกมันแพงมากนะถ้าเกิดรวมนำเข้ารวมอะไรเงี้ยมันจะแพงสุดๆเลยพวกเนี้ยก็เลยพูดอย่างเงี้ยมันเป็นรถที่ผมรถคันนี้คือประมูลกรมศุลประมูลกรมศุลคือมันรถที่ว่าผิดกฎหมายแหละแล้วเขาก็ยึดเข้ากรมศุลใช่ไหมแล้วเขาประมูลกรมศุลออกมาแล้วผมมันไปได้เป็นเจ้าของที่เขาประมูลจากกรมศุลมาอะไรอย่างเงี้ยก็ในไทยมีเยอะพี่แสดงว่าจริงๆแล้วเหมือนจะไม่มีรถแท้เลยใช่มีน้อยถ้าต่อให้มีก็จะเป็นคือต่อให้มีนะก็ไม่ใช่รถที่แบบว่าจดทะเบียนแท้ๆตั้งแต่เริ่มเป็นรถที่เข้ามาผิดกฎหมายแล้วเขายึดเข้าไปแล้วออกมาเป็นรถที่มีทะเบียนอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าที่มอเตอร์โชว์ที่ศูนย์เศรษฐกิจที่เคยเอาตัวนี้แต่เจน2นะปีประมาณ9กว่าเจน2เอาเข้ามาตอนนั้นน่ะน่าจะมีคันประมาณ4ล้านน่ะซึ่งแม่งแพงมากสำหรับโตโยต้าอะไรว่าคนเขาซื้อน้อยแต่มันคือเป็นเจนใหม่อยู่ในตัวนึงนะแต่เป็นเจนเนี้ยถ้าไปดูที่แบบพวกมิวเซียมที่ญี่ปุ่นก็คือโตโยต้ามิวเซียมนะก็คือจะอยู่ในมิวเซียมแล้วแต่คือสภาพแบบเดิมๆปิ๊งๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าวิ่งในไทยเนี่ยน่าจะน้อยไม่มีเอาง่ายๆกูได้มาก็กี่คันนะได้ผ่านมือกู 4-5 คันประมาณนี้นะมีทะเบียนอยู่แค่3คันรุ่นนี้นะกูเจอกูซื้อหมดไงกูก็จะไม่ย้ำอะไรใส่คันนี้พอย้ำเสร็จกูก็ขายให้เพื่อนไปอะไรเงี้ยใช่เอ๊ะเพชรอ่ะโอเครีสโตเป็นไงพี่ยากน้อยมากแค่ไหนอะไรไม่มีแบบเคยดูแล้วแหละก็คือแบบตอนนั้นไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะหาอะไรอย่างเงี้ยไฟเลี้ยวข้างนึงอ่ะเออเนี่ยอย่างเนี้ย 8,000 นะข้างเดียวข้างเดียวที่ญี่ปุ่นก็คือดูแล้วแบบโอ้โหแม่งนี่มันอะไรมันดินโซยากมากอะมันแพงอะแล้วพอดีมันเจอในไทยใช่ป่ะเราเจอเป็นคันอย่างเงี้ยคันนึง 80,000 90,000 เขาขายเราอะไม่มีทะเบียนอะเราก็เอาล้มมาเลยแล้วเราก็ไม่ยำเมานี่คือพอจะดีที่สุดแล้วใช่คือจะอยู่จะไปหาสภาพปิ๊งๆมันแพงมากมันซื้อไม่ไหวอะเสน่ห์ว่าเนี่ยพี่ขี่แล้วเป็นไงบ้างรถมันคือช่วงล่างมันก็ซูเปอร์แหละมันก็สปอร์ตแหละโอ้โหข้างในใหม่กิ๊บเลยว่ะพยายามที่สุดแล้วมันได้ประมาณนี้แหละโอ้โหนี่สายเดียวเป็นโซเลอร์ใช่คือเขาก็พยายามไม่แบบคือเป็นแบบเขาก็ภูมิใจในโซเลอร์ของเขาอ่ะเข้าใจป่ะเนี่ยเป็นไมค์ดิจิตอลเป็นอะไรเป็นแอร์ดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นรถหรูซะปะรถหรูยุคนั้นน่ะยุคนั้นมันคงแบบล้ำหน้าดูแบบนี้รถหรูยุคนั้นน่ะมันคือดิจิตอลแบบโบราณอ่ะพี่ใช่อันนี้เบาะเดิมอ่ะนี่บายครับนี่คือเบาะแต่งยุคนั้นหรือว่าไงก็เบาะบายแต่ยุคโบราณไงนี่บายดูไม่คือติดโซเลอร์มาหรือเปล่าอ๋อมันคือของแต่งบายในยุคนั้นใช่ยุคแรกๆโอ้เนี่ยดันได้สีตรงกับรถด้วยนะสภาพยังดีอยู่เลยมันจะนี่บายฮะนี่ที่หลังคาตรงรูปด้วยนะใช่อะไรหายากสุดพี่ในรถคันนี้หลักๆอ่ะเห็นว่าพวกกรอบแอร์เนี่ยกูได้มา3คันไม่สวยสักคันอ่ะเห็นมาตรงช่องแอร์มันจะแตกๆร้าวๆแล้วน่ะก็คือต้องกาวร้อนมั่งอะไรมั่งคือต้องยอมอ่ะคัสตอมไปใช่เพราะอย่างญี่ปุ่นเวลาประมูลอ่ะ
เขาไม่ประมูลทั้งคอนโซลแล้วนะญี่ปุ่นไม่จับแยกหมดเลยอ่ะสวิตช่องเชิงอะไรทุกอย่างมันแบบมันจับแยกราคาหมดเลยอ่ะจุกจิกนิดซื้อไม่ไหวแต่ก็ยังพอมีอะไรอยู่บ้างมีญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเขาก็เล่นกันใช่เขาก็เล่นกันเขามาทำเป็นรถดิฟต์ป่ะพี่ไม่ใช่รถอันนี้รถเก็บรถมิวเซียมแล้วก็เป็นรถดิฟต์จะเป็นตัวที่ใหม่กว่านี้ตัวใหม่กว่านี้ตัวนึงตัวนั้นเครื่องจะเป็นพวก 7M Turbo พวกอะไรอย่างเงี้ยไอ้คิดจะทำอะไรต่อพี่ณวันนี้ไม่ทำแล้วตอนนี้ก็หลังนี้ก็อันนี้ใส่ J Turbo ตัวเครื่องชุดใหญ่ใช่ให้ดูหน่อยนะพี่ดีดีเกียวโต้500ม้าเกียวโต้500ม้านะจริงๆมันได้อีกอ่ะแต่แบบถ้าเราดันไปเกียร์มันก็พังไปเปล่าๆแล้วก็เลยไม่ได้ไปดันอะไรมันยังมีอะไรยังแบบยังคาใจยังต้องทำเพิ่มไหมพี่หรือแค่สภาพแล้วคือได้ไอ้เกียร์สภาพผมเฉยๆแล้วผมชอบรถอ่ะผมเป็นคนทำรถไม่ได้แบบเนียน 100% เลยขนาดนั้นผมชอบที่ทรงมันใช่ไหมทรงมันโอเคแล้วตอนนี้ถ้าอยากทำก็อยากจะแบบไอ้จริงก็แบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาคัตติ้งอะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็ยังตอนนี้ก็ขับได้ปกติก็เลยยังไม่ได้สนใจมันนะอ้าวตอนแรกคือมาเป็นเกียร์โต้อยู่แล้วคันนี้มันเป็นเกียร์โต้อยู่แล้วแล้วเราก็ซื้อเครื่องเจโทโบมามันเป็นเจไม่โบใช่ปะแล้วซื้อเจโทโบมาแล้วก็ทำเป็นเกียร์โต้ต่อไปเลยที่เก็บไปแปลงบอดี้ไงเพราะมันต้องเจาะชุดขาคัดใส่ปั๊มคัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรก็ลองวิ่งอย่างนี้ก่อนก็ดีสนุกดีโอเคฮะอันนี้ก็นี่นะโปรเจกต์ของเพชรพายกล้อนะฮะใช่รถที่ใช้อยู่ประจำตอนนี้แง๊บมีโปรเจกต์อะไรตอนนี้ไหมพี่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรพวกทุกวันนี้เพิ่งเสร็จนี่แหละอ๋อเพิ่งจะสมบูรณ์ดีใช่ตอนนี้นี่ก็แอบออกไปวิ่งอยู่เหมือนกันนะทั้งคืนมีบ้าไอซ่าบ้างดูข้างหลังโหดดูข้างหลังโหดเออแล้วพี่เออว่ะดูข้างหลังโหดเพราะว่าถังน้ำมันกับท่อวิวไซมันไม่ต้องรุ่นหรอกแต่ก็คือเป็นปลายยุคนั้นนะยุคที่เขาของแต่วิวไซด์อ่ะมันหายากอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องของเรื่องอ่ะนี่มันที่อยู่ถังน้ำมันมันใช่ไหมถังน้ำมันมันอ่ะคือมันเป็นรถยุคนั้นอ่ะถังมันไม่สนิทมันง่ายก็เลยต้องตีเป็นมีเนียมง่ายกว่าแล้วก็ใส่ถุงที่4ตัวนึงตอนแรกถังน้ำมันเดิมอ่ะก็ลองใช้แล้วมันไม่จบก็เลยต้องตีเป็นมีเนียมเอาแต่มาอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ท้ายรถมันห้อยลงมาอะไรเงี้ยมันก็เลยดูโหดหน่อยแค่นั้นแหละก็เห็นเห็นแต่มันเป็นถังสีดำเกล็ดธรรมดาไงนี่ก็ซ่าหน่อยเฮ้ยไปดูเกวัตเกวัตเท่เกวัตเท่แล้วทำไมเขาต้องแอบไว้เนี่ยพี่ยุคนี้นะยุคเมื่อก่อนมันจะเป็นประมาณนี้ไอ้พวกอย่างนี้ก็ต้องตีเอาเองไงแล้วก็ต้องตีแผ่นมีเนียมขึ้นมาตีอะไรแล้วก็เจาะรูฝังเฝิงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตั้งใจทำให้ตรงยุคนะใช่วันรอบจากออโตมิเตอร์นะครับใช่เนี่ยเป็นวิวซ้ายก็ต้องหาของให้มันตรงยุคหน่อยไอ้นี่แบบว่าธรรมดามันมีแผ่นปิดนะแต่กูลืมนี่นะเก็บให้เรียบร้อยใช่นี่ปิดได้ใช้เวลากี่ปีนะพี่ทำตัวนี้สามสี่ปีนะสามปีอ๋อนี่เป็นแบบเป็นโครงอะไรมาสามสี่ปีเลยเหรอมันมาคันนี้มันเป็นรถแบบคันนี้เลยที่ได้มาเนี่ยได้มาจากใต้ใช่ไหมเป็นรถที่จอดทิ้งอยู่ในโกดังบ้านเขาแล้วมันก็โฟมอะไรเงี้ยเราเอามาแล้วก็มาปุ๊บพอจะหาอะไรหาไม่ได้ที่บอกอ่ะแล้วเวลาไปเจอรถที่ไม่มีทะเบียนเราก็ซื้อมาสามคันรวมเป็นคันนี้คันเดียวสามคันก็คือมันจะมีคันที่ขายเจ๊กไปเจ๊กในกาวกาคันสีทองอ่ะอันนั้นก็เจ๊กซื้อจากกูไปแล้วก็ไปทำต่อไอ้เจ๊กก็หมดอะไรเยอะไอ้เจ๊กก็สั่งอะไรญี่ปุ่นมาเพราะว่าคันนั้นอ่ะอะไรดีๆโดนกูยำมาไงไอ้เจ๊กมึงก็ต้องสั่งอะไรญี่ปุ่นมาใส่ก็จะพันผ่านทางกูหมดแล้วเพราะถ้าเกิดโซลาร์เนี่ยพวกคิ้วขอบพวกอะไรเงี้ยโดนยำโดนมาหมดแล้วปี81อ่ะ40ปีอ่ะเออมา40ปีได้ขนาดนี้ก็ต้องเราเอาแล้วแหละเออทำไมแบบนี้อ่ะพี่มันมีความแบบเป็นญี่ปุ่นในเมื่อแบบตอนนี้แบบดูอเมริกันจัดแล้วไม่อันนี้คือมันเป็นพวกเหมือนก็งั้นมันก็เหมือนความฝันวัยเด็กเราอะเราไปยืนอยู่วิภาวดีเมื่อก่อนไปยืนดูรถก็แบบโอ้โหเฮียมันมีรุ่นนี้อ่ะไม่มีแต่ว่าพวกกระบะพวกเบนซ์พวกอะไรที่เขาขับกันอะเราดูแบบเมื่อก่อนรถมันเป็นพวกช็อคเดิมๆใช่ป่ะเวลาขับมันจะแบบตัวจมๆออโตมิเตอร์สาดๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ฟีลนั้นอะเราก็เลยเออแต่ก็แบบเราก็อยากดูว่าเออเครื่องมันมาจากรถอะไรกันวะมาจากรถพวกนี้ส่วนหนึ่งเราก็เลยเอาตัวเนี้ยอินแล้วก็เอาเราบ้านเราซิ่งแค่เราก็อินมาทางนั้นตั้งแต่วิภาวดีเมื่อก่อนแต่จริงๆมันก็มีความเป็นอเมริกันเหมือนกันนะคันนี้พี่มันก็ไปขายทางนั้นเยอะนะมันไปขายทางอเมริกาเยอะนะตัวเนี้ยโอเคฝากเลยฮะติดตามอะไรไงฮะอ๋อนี่เลยนะคนรู้จักอยู่แล้วพายกล้อโอเคคุณพี่เพชรนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ